กว้างกมลชนกอาลัยมานพอัศวเทพหลังเสียชีวิตก่อนที่จะรู้แท้จริงสัมพันธ์เป็นแบบนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากประเด็นการจากไปของอดีตพระเอกนางไทยม่านฝีมืออย่างมานพอัศวเทพในวัย86ปีเมื่อเช้าวันเสาร์ที่28ตุลาคม66จากนั้นหลังมีอาการปวดท้องตรวจพบนิ้วในกระเพาะและเกิดอาการติดเชื้อลามไปในกระแสโลหิตจนเสียชีวิตท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้าร่วมแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนไม่อาจเคยรู้ว่าแท้จริงแล้วนายมานพนั้นเป็นลุงแท้ๆของนักแสดงสาวชื่อดังกวางกมลชนกนั่นเองค่ะซึ่งสาวกวางเองก็ได้โพสต์อาลัยคุณลุงผ่านทาง Instagram ส่วนตัวบอกว่าด้วยรักและอาลัยคุณลุงยะที่เคารพรักของกวางค่ะกำหนดสวดอภิธรรมเรือโทวิริยะจุลมกรรนมานพอัศวเทพณศาลา2วัดเจ้าอามถนนบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยในวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566เวลา16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมและในวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกาพิธีสวดพระอภิธรรมค่ะซึ่งในพิธีฌาปนกิจในวันอังคารที่31ตุลาคมเวลา16นาฬิกาณเมนวัดเจ้าอามสำหรับมานพอัศวเทพเกิดเมื่อเดือนตุลาคม2480จบจากโรงเรียนจ่าทหารเรือที่สัตหีบเคยทำงานอยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นพลขับประจำตัวจอมพลถนอมกิตติขจรได้รับยศพันจาเอกจากนั้นก็ได้เบนเข็มสู่เส้นทางการแสดงมีผลงานสร้างชื่อในตำนานไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นนางสมิงพรายพิชิตทรชนเพชรน้ำพึ่งหลังเลือดแดนสิงเรเงาราหู